สุคนปฏิภาณนะครับก็ส่วนให้คะแนน3ท่านครับมีถาวรเอียงอุบลครับดนัยคงศรีแก้วแล้วก็กรพักรักครับเมื่อสักครู่คุณเป็กบอกว่าแฟนๆขากรรไกรยังค้างอยู่หรือเปล่าไม่ต้องแฟนๆแล้วผมก็ยังค้างอยู่ครั้งสุดท้ายคุณจำได้ไหมเพชรสมุยโดนน็อกเมื่อไหร่โอ้โหต้องบอกว่าย้อนไปไกลเลยนะโอ้ไม่เคยเห็นอ่ะในไทยไฟท์เนี่ยไม่เคยเห็นแน่นอนแน่นอนโอ้โหแสดงว่าไม่ธรรมดาแล้วครับมาดูอิตาลีไลน์นี้กันบ้างครับขยับครูก่อนเลยละครับกิตติครับอ้าวแข้งขวาโดนปลายปลายไม่ธรรมดาอยู่แล้วครับหนึ่งในขุนพลอวตารครับขยับเข้าหาแข้งขวาครับเต็มลำตัวโอ้โหดูตัวสู้ไม่ธรรมดาครับโดนหมัดล้มลงไปครับยังให้โอกาสครับยังไม่นับครับไปทำเขาก่อนเลยครับโจซี่อาจังหวะมันคล่อมไปครับแม่ทำเอาเสียงอ้าวแล้วโดนอะไรครับเจ็บตาเจ็บฟันเกิดอะไรขึ้นครับเผ็ดหรือเปล่าครับโดนศอกเข้าไปไม่ใช่พลิกนะศอกเป็นจังหวะฟันครับจังหวะไปลมรันพันตูกันนะเนาะตั้งใจแหละครับไปเกี่ยวกันนิดหน่อยไม่เป็นไรครับสู้กันใหม่สู้กันต่อขยับเดินเหมือนเดิมครับกิตติครับขยับขยับต่อยมาเข้าไปนิดนึงถามว่าโจซี่โจซี่ยังไงครับโอ้โหไปหันลี่หันข้างครับมันไม่ได้ครับบนเวทียืนโจซี่บอกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆเอาแข้งขวาโต้ขึ้นด้วยมาครับโจซี่ถามตามครับจอแล้วเดินครับดูครับเจ้าหนุ่มนี่เรียวแรงก็ดีเหลือเกินครับปิติขยับขยับต่อยมาโจซี่โจซี่นี่ต้องบอกว่าเต็มที่เลยครับโอ้โดนหมัดแล้วพยายามที่จะหาจังหวะเอาคืนอยู่ครับโอ้จะดูปิติจะมาเป็นชุดเลยครับโอ้โหมาไม่บอกไม่กล่าวเลยแล้วครับเอาไม่โจซี่แสนนึงอ่ะน็อกให้ได้นะลูกเอาหมัดขวาไม่เปิดช่องไฟเลยครับกิตติสับอาสับคืนเหมือนกันอ้าวเรือจิ้มเกลือต่างคนต่างครับแทงเข่าซ้ายอีกทีโอ้โหดูท่าทางเหมือนกิตติจะรีบนะครับผมแล้วจะรีบไปไหนนะโอ้โหดูครับสับต่อยกันผมตบหูสับต่อยพี่ทักเจอยังไงนะครับโจซี่แต่ถึงโตนี่พี่ต้นเตี้ยยังไม่ยอมลงนะครับหัวยังหัวจิ้มหัวใจยังดีอยู่ต่อกิตติกระแทกเข้าไปเต็มหน้าเลยครับแทงเข่าสับอีกทีนึงโอ้โหแม่จะโวยิงดึกยิงดุจังล่ะตัดศอกขวากิตติตัดอีกทีโดนบ้างไม่โดนบ้างเอาแทงเข่าซ้ายโอ้โจซี่หายใจทันหรือเปล่าครับแบบนี้กันทุกขนาดครับทุกสิ่งทุกอย่างโจซี่เอาแล้วมีสลับเข่าเหมือนกันจะทำได้เหมือนเพื่อนหรือเปล่าครับโอ้โหแต่ตอนนี้นี่ต้องเอาตัวรอดก่อนครับโจซี่โดนอีกแล้วครับเข่าองในดันออกไปสับศอกครับทางด้านกิตติเอาก็ศอกกลับไม่โดนโดนเลยครับพลาดแล้วโดนนะพี่โอ้โหเสียกันช่วยอะไรก่อนคุณพลาดนะครับต่อครับ1ยกผ่านครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นยกที่สนุกดูเดือดใส่กันเต็มที่เลยครับจังหวะนี้ต่อยหมัดล้มลงไปแต่กรรมการยังไม่นับครับแล้วสับศอกครับดูครับจังหวะสับศอกของกิตติครับต้องบอกว่าฟันไม่เลี้ยงเลยครับเอาโวกันอันนั้นโจซี่นี่ครับผมต้องตั้งตำรารับเลยครับโอ้โหโดนอีกแล้วครับถือว่าหัวจิตหัวใจยังดีนะดูหน้าตาแกนะโอ้โหเอาเรื่องอยู่กันนะช้ำแล้วครับแกบอกว่าใจเย็นๆกิตติให้ฉันได้ตั้งสติบ้างครับมาไม่พูดไม่จากันเลยใส่อย่างเดียวไม่ได้โดนอย่างเดียวนะครับมีจังหวะที่โต้ตอบแล้วก็เถียงไปเหมือนกันนะครับโจซี่ครับแต่ว่าหาจังหวะไม่ทันกิตติเท่านั้นเองนะครับอ้าวสู้กันต่อยกที่2น้ำบานเลยติดตามกันต่อครับมาถึงก็ตรงในกันเลยครับอ้าวก็มีศอกโต้เหมือนกันครับโจซี่แต่กิตติก็มาแล้วครับโอ้โหมาครับขอโทษขอโทษนะครับจังหวะนี้ถึงน้ำใจนักกีฬาครับขึ้นมาแกก็เตะต่อครับกิตติขยับเข้าหาสับต่อ2ทีลงแล้วครับโอ้โหโจซี่ครับแล้วแตกด้วยกรรมการประธานนับครับยังไงครับเรียบร้อยครับแข็งใจมานานแต่ดอกนี้ไม่ไหวจริงๆไม่ไหวครับดูแฟนๆในสนามครับลุกฮือขึ้นมาเลยครับโอ้โหเลือดที่มันสูบฉีดเหลือเกินเดี๋ยวว่า
นี่แหละครับพ่อหนุ่มผู้มีความฝันอยากจะเข้าสู่ไทยไฟครับวันนี้พอได้มาเนี่ยดุยกเลิกไปเลยครับดูจังหวะภาพช้าครับหมัดแล้วตามด้วยศอกครับนี่คือช่วงปลายยกที่1นะครับที่เสียงระฆังช่วยไว้แต่นี่ครับจังหวะที่ลงครับโอ้โหมันต้องบอกว่าศอกที่มันหลายขนาดเหลือเกินครับดูชัดๆอีกมุมนึงครับโอ้โหไม่พูดไม่จาเลยนะครับศอกอย่างเดียวครับกิตติเชิญบนเวทีเอาละครับประกาศผลนะครับ The Finish กิตติ สอจ.นันท์ เรียง from Thailand จริงๆกับผู้ชนะนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจกับผู้ที่แพ้ไปในวันนี้ด้วยนะคอยดีจริงๆทั้งคู่นะมีโอกาสกลับมาเจอกันอีกแน่นอนWe'll be right back.